พียงแค่5สัปดาห์เท่านั้นการออดิชั่นเพื่อค้นหาแชมป์คนที่4ณ The Golden Song เวทีเพลงเพราะจะจบลงพวกเขาจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองหรือจะช่วงชิง Golden Voice ปุ่มสุดท้ายไปได้หรือไม่ผมเห็นบาดแผลเยอะในเพลงนี้อยากให้ใช้พละกำลังในการออกคำอีกนิดนึงเพราะไม่งั้นดนตรีจะกลบมารวมเอาใจช่วยพวกเขากันครับอาจนิดเจอเขามาพรากจากฉันไปอยากเปิดใจเธอจะเจอใจใครซ่อนในรักอยู่หัวใจหดหู่รักเคยชื่นชูกระพานก่อนนั้นทุกวันโลกเป็นสีขาวฟังแต่รอคอยเสมอพร้อมรับฟังบทเพลงจากเจ้าแม่แห่งวงการอาหารเจ้าของสโลแกนอร่อยเลิศกับคุณหลีที่มาร่วมคิดถึงและสืบสารบทเพลงทองคำวันนี้รับรองความสนุกสุดเลิศนับจากวินาทีนี้ขอต้อนรับทุกท่านรวมเป็นสักขีพยานให้กับผู้เข้าแข่งขันที่จะใช้ศักยภาพและโอกาสเดียวที่มีเพื่อผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองให้ได้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น4 Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrier เวทีที่เราจะนำบทเพลงเก่าบทเพลงสุดแสนจะไพเราะนะครับผมนำกลับมาเรียบเรียงใหม่นะครับให้เข้ากับคนยุคปัจจุบันมากที่สุดครับและแน่นอนครับผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราเท่านั้นที่จะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศ Carrier มูลค่า 500,000 บาทบอกได้เลยว่าวันนี้การแข่งขันของเรานี่ดุเดือดแน่นอนนะฮะและตอนนี้เหลือกรรมการหนึ่งท่านที่ยังเก็บปุ่มโกลเด้นไวท์ไว้อย่างเหนียวแน่นนั่นคือแม่ม้าของเรานั่นเองมาลุ้นกันว่าวันนี้ผู้แข่งขันท่านไหนบ้างที่จะสามารถครอบครองปุ่มโกลเด้นไวท์ของแม่ม้ากันนะฮะใช่ครับเชื่อว่าการแข่งขันในวันนี้จะเข้มข้นและดุเดือดอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวด้วยครับครับเบนซ์ครับพนัสพงศ์อรรถการุณพันธ์ครับอายุ31ปีมาจากกรุงเทพมหานครครับตอนนี้เบนซ์ทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ก็เป็นครูสอนร้องเพลงแล้วก็สอน acting ครับผมอยู่ที่ The Piano Academy of Bangkok ตรงแถวๆทองหล่อครับอ๋อเหรอเบนซ์เรียนดนตรีที่ไหนอะเบนซ์เรียนดนตรีที่ศิลปากรตอนปริญญาตรีครับเรียนเอกขับร้องแจ๊สครับแล้วก็ไปต่อด้านมิวสิคอลเทเตอร์ที่ Boston Conservatory at Berkeley ครับที่ Boston ครับโอ้โหครับตายแล้วแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นให้เบนสนใจในเรื่องของการร้องเพลงในเรื่องของดนตรีก็พอดีไปเที่ยวต่างประเทศกับที่บ้านนะครับแล้วก็ไปเจอนักร้องคนหนึ่งร้องไดนารอสแล้วก็รู้สึกว่าเขาร้องเพลงเพราะมากก็กลับมาก็เลยเริ่มเรียนร้องเพลงเรียนไปเรียนมากลายเป็นอาชีพเรียนเป็นแบบเหมือนวิชาชีพไปเลยครับก็เลยแล้วส่วนตัวแม่เป็นเองเนี่ยเขาก็ด้วยความที่เขาเรียนไม่สูงเขาสปอร์ตเราเต็มที่ลูกอยากทำอะไรไม่ห้ามเอาเลยลูกทำเต็มที่แล้วก็เขาฝันว่าเขาอยากจะส่งเราเรียนจบเมืองนอกตามความฝันเขาเขาก็ทำได้สำเร็จครับก็หลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเบนก็ได้บินลัดฟ้าจากประเทศไทยไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยครับไปเรียน acting อยู่ที่นั่นครับประมาณ2ปีแล้วก็มีโอกาสได้สอบเข้าแล้วก็ได้รับทุนเข้าศึกษาที่ Boston Conservatory at Berkeley ครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับ musical theater โดยตรงเลยครับละครเพลงหลังจากนั้นพอจบออกมาก็โชคดีครับได้มีโอกาสออดิชั่นเข้าไปเล่นในโรงละครที่ใหญ่มากๆโรงละครหนึ่งในบอสตันเลยครับก็ชื่อว่า Regal Musical Theater of Greater Boston ก็ได้เล่นเป็นบทนำในเรื่องราคาชอฟอครับก็หลังจากอยู่ที่อเมริกาได้5ปีนะครับในปี2019เบนก็ติดโควิดครับสายพันธุ์แรกเลยครับแล้วก็ใช้เวลา20กว่าวันนะครับรักษาตัวเองจนหายแล้วก็ตัดสินใจโทรบอกคุณแม่ว่าเราต้องกลับไทยดีกว่าความฝันนี้เราอาจจะต้องพักไปก่อนอ
ีแล้วกลับมาบ้านเราก่อนเบนนะกลับมาตั้งหลักครับกลับมาตั้งหลักทำไมหน้าคุณไม่รู้ไม่รู้คุณอีกแล้วอ่ะเออเคยเจอกันไหมนึกไม่ออกเดี๋ยวแต่นึกไม่ออกแต่นึกไม่ออกประมาณป.1 นะครับเบนเรียนที่เซนจอนครับอ้าวเหรอคุณครูมาเซอร์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 เรียนกับมาสเตอร์โจครับจริงเหรอใช่ครับไม่ทำไมลูกสิทธิ์จอแต่ตอนนั้นตัวตอนนั้นกลมๆครับกลมๆใช่ครับแล้วดุไหมตอนนั้นอะมาสเตอร์ไม่ดุครับใจดีครับเรียนแล้วสนุกครับเอาจริงเด็ดจริงจริงครูโจของเราเด็ดมากเลยนะคือไม่เจอนะมาแต่ยังจำลูกศิษย์เขาได้นะแบบน่าคุ้นๆนะกิ่วยานความเป็นครูบาอาจารย์จริงครับคนเป็นครูนะโอ้โหแล้ววันนี้เบนซ์เอ๊ะร้องเพลงไทยบ้างบ่อยๆหรือเปล่าเนี่ยอยู่เมืองนอกเนี่ยฮะไม่ได้ร้องเลยครับเป็นไม่ได้ร้องเพลงไทยตั้งแต่เอาทุกเนี้ยตั้งแต่ปอตีนะครับไปที่นู่นก็ร้องเพลงสากลหมดเลยกลับมาก็เลยแม่ก็แข่งเวทีนี้ให้แม่หน่อยนะแม่อยากเห็นเบนออกทีวีมากเลยใช่ครับเบนก็เลยแบบมาแบบกล้าๆกลัวๆแต่ก็มาแล้วครับก็เต็มที่ครับเดี๋ยวลองดูนะเพราะพื้นฐานการร้องเขามีอยู่แล้วเนาะคุณจะร้องเพลงอะไรครับเบนเพลิงชมพูครับของคุณชรัตเฟื่องอารมณ์ครับกรรมการทั้ง4คนอยากฟังนะครับจนชีพวาย
จนชีพวายน่าจะได้เข้าลึกๆนะครับผู้ชายคนนี้นะไม่รู้นะสิ่งที่เบนซ์เด่นสำหรับมาเซอร์นะเอ้ยสำหรับพี่นะคืออารมณ์ขออนุญาตไปที่พี่กบก่อนได้ไหมเด่นจริงค่ะในเรื่องของอารมณ์นะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์และเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการวางน้ำเสียงใช้น้ำเสียงในการถ่ายทอดอารมณ์กบไม่ได้เขียนอะไรเลยคือกบไม่ได้เขียนอะไรเลยฟังแล้วก็แบบเฮ้ยคือเชื่อในสิ่งที่ถ่ายทอดเก่งมากค่ะขอบคุณมากเห็นด้วยกับพี่กบนะครับคือรู้สึกว่าคืออารมณ์มันนำเรื่องของการร้องนิดนึงสำหรับผมนะเพลงนี้อาจจะด้วยไม่แน่ใจว่าโพสเจอร์ในการจับไมค์หรือเปล่าทำให้โฟกัสของเสียงของคุณเบนซ์เนี่ยคือปกติร้องเพลงเราก็คือถือไมค์ร้องเพลงฮะที่ต่างประเทศถ้าตอนเรียน musical theater จะใช้ไวเลสใช่ไหมฮะก็คืออาจจะไม่ได้แบบคุ้นเคยกับการจับไมค์เพราะว่าเห็นโปรเจอร์ในการจับไมค์จะแบบอยู่ประมาณเฉียงๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าลองขยับให้มันตรงกลางแล้วก็ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเสียงที่มันพุ่งออกมามันอาจจะโฟกัสได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเนื้อเสียงของคุณเบนซ์เนี่ยตอนที่ดนตรีเบาๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโหเสียงมีความกังวานมีความพุ่งมีความนุ่มในตัวมากๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดีมากๆเลยแต่ว่าพอดนตรีพอมันหนักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเราไมค์แล้วไม่โฟกัสอ่ะมันเลยบางทีมันต้องฟังว่าเฮ้ยร้องว่าอะไรมันอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับแล้วก็ชอบลมหายใจมากที่เชื่อมระหว่างรอยอะไรเพลิงชมพูกลับมาอีกอันนึงแล้วไม่หายใจเลยตรงเดียวกันเลยครับลางส่วงไหนสิ้นรอยอะไรเพลิงชมพูคือลักษณะกันในการร้องแบบนี้เหมือนกับน้องวินซีซั่นนี้แล้วคือวินจะเป็นคนที่ร้องเก็บลมหายใจยาวได้ดีมากคือมีการเชื่อมประโยคระหว่างท้ายประโยคที่แล้วแล้วก็มาเชื่อมประโยคใหม่ด้วยลมหายใจเดียวซึ่งอันเนี้ยน้อยคนจะทำได้ชื่นชมครับขอบคุณมากมากเลยครับคุณพี่ชอบท่าที่ไม่ได้โอเวอร์ชอบที่คุณร้องสบายสบายแล้วก็ฟังสบายสบายแล้วท่อนเดียวกับที่พี่กันว่าเที่ยวสองร้องดีกว่าเที่ยวแรกนะไอ้สิ้นรอยอะไรอาจจะเป็นเพราะเป็นเพลงของพี่แต้มมันยังเบาอยู่วางแผนหรือเปล่าวางแผนตอนแรกที่ได้เพลงนี้ก็ยังกลัวอยู่เลยว่า90วินาทีแรกจะยืนเหงาไหมครับเพราะว่าแบบว่าเพลงค่อนข้างจะยังเบาๆตอนแรกก็กังวลตอนนี้ไม่ทันสั่งไม่เป็นไรเป็นการวางแผนต่อไปหาเอาใหม่นะคะชอบนะคะคุณร้องเพลงฟังสบายสบายพี่หนึ่งว่าไงครับข้อดีคือร้องไม่ก๊อปปี้พี่แต้มใช่พี่แต้มจะร้องอีกแบบนึงเล่าเรื่องอีกแบบนึงแต่นี้พอคุณเบนร้องมันเหมือนแบบเราฟังเพลงนี้เหมือนละครเวทีนะตอนนี้ผมกลัวว่าวิธีการคนที่เรียนร้องมาเยอะๆเนี่ยพอเรียนร้องปุ๊บเพลงนี้เราไม่ห่วงเพลงนี้เป็นสตริงพวกนี้เราไม่ค่อยห่วงเพราะมีวิธีอีกแบบนึงแต่พอเจอเพลงที่เป็นลูกกรุงจริงๆขึ้นมาสมมติเจอที่เป็นเพลงของคุณอาสุเทพคุณอาธานินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการจะเปลี่ยนแล้วจะเหมือนน้องวินอย่างที่การบอกอาจจะต้องมีวิธีการบิดดนตรีหรือบิดวิธีการร้องว่าทำยังไงให้มันเข้ากับลูกกรุงจริงๆนะครับขอให้โชคดีแล้วกันคุณเบนซ์นะครับนะครับสำหรับพี่ก็เห็นด้วยกับพี่กบเพราะพี่อันแรกปุ๊บพี่นึกถึงพี่กบเลยเพราะว่าเบนซ์เริ่มตั้งแต่จังหวะแรกที่กองเริ่มส่งเข้าวงเนี่ยใจเบนซ์ไปกับเพลงแล้วสร้างเรื่องไว้แล้วสัดส่วนของการให้ความสำคัญของแต่ละประโยคแต่ละท่อนแต่ละช่วงแต่ละความหมายมันค่อยๆประสอดประสานกันเหมือนกับเรารู้แล้วว่าเรื่องนี้มันจะเป็นไปยังไงแล้วทำยังไงแล้วร้องยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะเบนซ์แล้วก็ดีใจอ่ะดีใจที่เลือกมารายการนี้เลือกที่จะมาขับร้องนะครับวันนี้พี่ชอบมากดีมากๆภูมิใจมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณพี่กันว่าไงครับชอบครับผ่านครับผมพี่กบว่าไงครับให้ผ่านค่ะคุณพี่ว่าไงครับผ่านค่ะไม่ได้ให้เพราะเป็นลูกศิษย์มาสเตอร์นะแต่มาสเตอร์โคตรภูมิใจเลยผ่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณตีผ่านกันแล้วครับตีผ่านโอ้โหดีด้วยนะครับ4ผ่านครับผมเชิญค่ะเชิญครับสุภาพดีแต่เพลงนี้ไม่เคยได้ยินเลย
วางแผนวางแผนไม่ดีวางแผนวางแผนวางแผนตื่นเต้นมากครับมายังสั่นอยู่เลยครับอู้นี่ระดับไปถึงบรอดเวย์แล้วมันตื่นเต้นอีกไหมตื่นเต้นตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบเราทุกครั้งที่เราขึ้นเวทีเรามันคือเหมือนเป็นอาชีพเป็นงานเราแคร์มากๆเราก็จะแบบตื่นเต้นอยากทำให้ดีที่สุดอยากทำให้ดีที่สุดแล้วทำได้จริงแล้วมีคาแรคเตอร์บางอย่างคล้ายๆกับแชมป์ซีซั่นที่แล้วของเราคือน้องวินแล้วเหมือนว่าน่าจะได้ฟังเพลงพ่อจากคุณหลายๆเพลงในรายการของเราในซีซั่นนี้อย่างแน่นอนนะฮะยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองครับกลับเข้าสู่การออดิชั่นในสัปดาห์ที่11กันต่อครับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเขาคือผู้หลงไหลในการถ่ายภาพวันนี้เขาขอเปลี่ยนจากการจับกล้องมาจับไมค์แต่จะฝ่าด่านคณะกรรมการไปได้ไหมเชิญรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญด้านนี้เลยฮะพี่น้อยอ้าวครับผมภูแล้วเหรอฮะไม่ใช่ครับคนละน้อยครับผมพี่น้อยอายุเท่าไหร่ครับอายุ46ย่าง47ครับพี่น้อยทำงานอะไรอยู่ครับเป็นผู้กำกับละครแล้วก็เขียนบทซิทคอมด้วยครับซิทคอมด้วยครับวงการเดียวกันนี่พี่ใช่ครับผมแล้วอารมณ์ไหนอ่ะการผู้กับเขียนบทแล้วอยู่ดีมาร้องเพลงพี่น้อยก็เป็นความฝันนึงที่อยากทำตั้งแต่เด็กๆครับครับผมพร้อมเลยพร้อมครับลุยเลยโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีกรรมการทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมชื่อน้อยสมุทรน่วมเศรษฐีครับค่ะเสียงดังฟังชัดตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงคะตอนนี้เป็นผู้กำกับละครอยู่ช่องหนึ่งครับอ๋อครับผมผู้กำกับละครครับเมื่อบอกว่าช่องหนึ่งแปลว่าชัดเจนไม่ใช่ช่องนี้นะฮะคุณมองว่าดิฉันเนี่ยเหมาะที่จะเป็นคุณนายบ้างไหมเพราะว่าดิฉันรับบททีไรอีฉันกลุ้มใจมากเป็นอะไรตลอดเขาให้ฉันไปเป็นแม่ค้าตบตีอยู่ในตลาดทุกครั้งพี่น้อยกำกับอะไรมาบ้างคะตอนนี้เคยกำกับอะไรมาบ้างที่ผ่านมาส่วนใหญ่ทำซิทคอมครับค่ะระเบิดเถิดเทิงวงคำเหลาเดอะซีรีส์ออฟฟิศพิชิตใจค่ะโคคุณตระกูลไข่ตลกเด็ดฉากอะไรที่เกี่ยวกับตลกแล้วทำไมจากการเป็นผู้กำกับพี่น้อยถึงรู้สึกว่าวันนี้อยากจะออกมาอยู่หน้าฉากแล้วก็มาร้องเพลงล่ะคะเป็นความฝันในวัยเด็กโอ้โอเคผมคิดว่าผมอยากจะเป็น3อย่าง1ผมอยากเป็นนักเขียนเรื่องสั้นค่ะ2ผมอยากเป็นตลกคาเฟ่ครับ3ผมอยากเป็นนักร้องซึ่ง2อย่างแรกเนี่ยผมได้เข้าไปคลุกคลีพอสมควรแล้ว okay. ทั้งเขียนบททั้งอะไรส่งร้องเพลงเนี่ยยังไม่เคยประกวดที่ไหนครับผมไม่เคยเลยไม่เคยครับเวทีแรกของการประกวดแล้วทำไมถึงเลือกมาเวทีเราคะข้อแรกอยากเจอพี่กบครับ นอกจากเจอกบแล้วทำไมถึงอยากมาเวทีนี้ที่เลือกมาที่นี่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันโกลเด้นซองอ่ะมันโกลเด้นอ่ะมันมาแล้วมันน่าจะแบบเฉิดฉายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปิดตัวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยต้องเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยเด็กๆเคยประกวดร้องเพลงค่าน้ำนมเหมือนกันนะทีสองทีคุ้นๆประมาณนั้นแล้วร้องต่อมาก็ร้องพวกงานปีใหม่ที่ออฟฟิศหรือว่าไปร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับแล้วก็มันมีแอปเนาะแอปในมือถือแล้วก็มีร้องเหมือนกันเราอยากทำให้คนเห็นแล้วก็ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ร้องอัดอะไรเงี้ยก็มีคนมากดไลค์เยอะก็มีความสุขก็เลยชอบการร้องเพลงด้วยครับจากร้องเล่นๆมาถึงที่ต้องประกวดเนี่ยข้อแรกก็คือว่าเราจะต้องจำเนื้อเพลงให้ได้ก่อน จริงๆมันจำได้แหละแต่พอตื่นเต้นแล้วเราก็จะไม่แน่ใจหรอกว่าเราจะได้ไหมฉะนั้นเราก็ต้องฟังแล้วก็ร้องมาตลอดข้อที่2คือว่าดนตรีที่ทำน่ะมันจะเป็นดนตรีใหม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างความคุ้นเคยกับมันซึ่งอันนี้ก็สำคัญคือถ้ามันสบายๆร้องในรถมันก็ปกติแหละแต่พอต้องทำให้ถูกต้องจริงๆอ่ะบางทีมันก็อาจจะต้องเครียดก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดนี่ขาวด
ีจังเลยแล้ววันนี้เตรียมเพลงอะไรมาให้เราฟังกันคะทางรักสีดำครับโอ้ยทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะเพราะว่าอยากมี9ชีวิตไหมคุณดอนสอนระเบียบครับผมอยากเป็นดอนสอนระเบียบแม่ขาดอนเป็นคนที่ชอบร้องเพลงที่เป็นต้นฉบับเป็นเพลงต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นเป็นหนทางของนิธิทัศน์เมื่อสมัยก่อนนะคะนั่นคือลักษณะของดอนที่จะร้องเพลงต่างประเทศทำนองต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยดอนอาจจะไม่ได้คุยสนุกเหมือนคุณแต่ดิฉันอยากดูว่าคุณจะร้องเพลงพวกนี้ได้อย่างไรนี่รอจ้องดูคือเราได้เห็นคาแรคเตอร์ความสนุกสนานจากพี่น้อยนะแต่เพลงเนี้ยมันดูเหมือนจะคนละทางเพลงเศร้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าพี่น้อยจะทำได้มากน้อยแค่ไหนพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะจะช้ำดวงใจให้มันช้ำในวันนี้เลยบอกมาเลยนะเธอว่าใจเธอนั้นมีใครจะปิดบังไปใหญ่ก็ใจของเธอทำเหินห่างให้ฉันนอนราวราจะทรมานเหลือเกินหากเธอมีเขายืนก็ให้ลืมใจฉันไปอย่ากลมตรอหัวใจและอย่าห่วงใยในตัวฉันเลยให้ฉันนั้นเป็นความลับจากความจริงทางของเธอที่เธอซึ้งใจก็ให้หลั่งไหลไปกับน้ำตาปล่อยฉันให้เดินจากไปบนทางสีดำปวดใจนั้นฉันทนได้เพื่อเธวันนี้เลยบอกมาเลยนะเธอว่าใจเธอนั้นมีใครจะปิดบังไปใหญ่ก็ใจของเธอทำเพิ่นหาให้ฉันนอนราวรานฉันทรมานเหลือเกินหากใจเธอมีเขายืนก็ลืมใจฉันไปอย่าตรงตรอกหัวใจและอย่าห่วงใยในตัวฉันเลยให้ฉันนั้นเป็นความหลังจากความจริงจังของเธอที่เคยซึ้งใจก็ให้หลั่งไหลไปกับน้ำตาปล่อยฉันให้เดินจากจากไปบนทางสีดำปวดใจนั้นฉันทนได้เพื่อเธอให้ฉันนั้นเป็นความหลังจากความชิงชังของเธอที่เคยซึ้งใจก็ให้หลั่งไหลไปกับน้ำตาปล่อยฉันให้เดินจากไปจากไปบนทางสีดำปวดใจนั้นฉันทนได้เพื่อเธอปวดใจนั้นฉันทนได้เพื่อเธอ
ือบแล้วครับเกือบอะไรคะเกือบไม่รอดเหรอครับเกือบไม่รอดตื่นเต้นใช่ไหมพี่มากครับผมเห็นแล้วรู้เลยปกติร้องเพลงกับสนุกกับเพื่อนฝูงเฉยๆเคยร้องแบบบนเวทีหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่เคยเลยครับเคยแต่ในคาราโอเกะฮะตอนนั้นก็จะสนุกสนานมากตอนนี้จะตื่นเต้นมากตอนนี้ตื่นเต้นมากนะคะอ่ะมาลองฟังดูว่าความตื่นเต้นและผลงานที่ทำออกไปนั้นเป็นยังไงบ้างพี่น้อยครับการร้องโดยรวมวันนี้ถามว่าสิ่งที่ดีก่อนคือผมรู้สึกว่าผมทัชพี่มากผมรู้สึกว่าผมได้รับmessage ได้รับสารต่างๆจากพี่แบบโดนมากๆมันเหมือนกับพี่แบบจริงใจแล้วพี่ก็ถ่ายทอดมันออกมาจากความรู้สึกจริงๆผ่านประสบการณ์ของพี่จริงๆที่ผ่านมาอันนี้คือผมรู้สึกได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ยังต้องเพิ่มเติมเรื่องของการร้องคือเรื่องของความกลมฮะความกลมของการทำให้เพลงมันสมูททำให้เพลงมันเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้คือต้องยังต้องมีการเพิ่มเติมอีกพอสมควรแล้วก็แผลต่างๆเรื่องของโน้ตบางโน้ตที่มันยังไม่แตะกันโน้ตต่ำๆอะไรเงี้ยช่วงประโยคขึ้นต้นหรือว่าโน้ตสูงบางโน้ตที่มันยังไม่ถึงแล้วก็ความวูบวาบอันนี้สำคัญคือเวลาที่พี่น้อยร้องท่อนที่มันดังๆพลังๆเนี่ยพี่น้อยชอบแบบดึงไมค์ออกซึ่งพอเมื่อกี้พอดึงเยอะไปปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้ยินละเสียงที่มันดังๆแทนที่จะแบบพลังเพิ่มขึ้นมันหายไปทำให้เพลงมันมีความวูบวาบพอสมควรนะครับผมประมาณนี้ครับครับครับขอบคุณมากครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะได้ฟังนักร้องอาชีพคอมเมนต์นะพี่โจ้ค่ะขอชมก่อนนะครับคือผมมองไม่ออกว่าจะมีผู้กำกับคนไหนยอมมาร้องเพลงต่อหน้าสาธารณชนซึ่งคุณกำกับคนมาเป็นร้อยแล้วอ่ะแล้วรายการที่คุณกำกับมาก็มีหลายรายการที่ผมเป็นแฟนนะผมก็ติดตามรายการตลกของคุณนะครับมาจนถึงเดี๋ยวนี้อันหนึ่งที่เห็นลักษณะของความเป็นศิลปินที่เราไม่ค่อยเห็นคุณมีความจริงใจในการพูดทุกอย่างแต่สิ่งที่สัมผัสได้คือคุณร้องเพลงด้วยใจไม่ได้เอาเพราะนะเอาใจร้องแล้วมันดันเพราะมันมาจากใจถามว่ามีข้อติไหมมีแต่ทั้งมวลมันสิ้นความสงสัยไปด้วยความรู้สึกร้องเพลงข้างในของคุณนะที่ผมรู้สึกได้อะแบบโหยโคตรจริงใจเลยโคตรร้องด้วยใจเลยแล้วก็ไม่สนอะไรอะ ก็คือว่าไม่รู้ชะตากรรมจะเป็นยังไงจะเก่งกับคนอื่นหรือจะด้อยคนอื่นคุณไม่รู้แต่วันเนี้ยได้ทำแล้วและผมดีใจว่าคนไทยทั้งประเทศได้ดูคุณแล้วไม่รู้แหละผมชอบคุณครับขอบคุณมากครับแม่เมาค่ะคุณเป็นคนที่รู้เขารู้เราแล้วคุณรู้ตัวคุณเองเรียนชอบมากตรงนี้แล้วเพลงนี้เรนเสียงมันกว้างใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ครับเพราะว่ามันมีตัวต่ำสุดแล้วก็ตัวสูงสุดนี่คือลักษณะของเพลงญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นตรงที่ต่ำถ้าควบคุมดีๆอีกนิดมันจะออกได้ไม่มีปัญหาแต่ตัวสูงคุณดันถึงเลยอ่ะคุณดันเสียงคุณได้เลยอย่างที่พี่โจ้บอกจะเพราะไม่เพราะฉันไม่สนใจฉันจะร้องเฮ้ยมันน่ารักอ่ะมันน่ารักเก่งมากนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะขอบพระคุณมากครับค่ะพี่น้อยค่ะสำหรับกบเองนะคะต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่กบรู้สึกได้ข้อดีคือร้องด้วยใจมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะมาแข่งขันแต่ตั้งใจจะมาร้องเพลงให้ฟังมากกว่าแต่โดยรวมเนี่ยกบว่ามันเป็นความสนุกเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นกบมองว่ารายการเราเป็นแบบนี้นะคะให้โอกาสกับคนที่มีตัวตนกับคนที่ตั้งใจแล้วก็อยากจะมาร้องเพลงแล้วก็มีความฝันแล้วก็อยากจะมาทำความฝันนี้สักครั้งมาทำให้คุณแม่อากงอาม่าให้ตัวเองให้ใครก็ตามถูกไหมคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญของรายการเราก็คือคนทุกๆรุ่นจะมาสืบสารหันกลับมาสนใจในเพลงลูกกรุงเพลง The Golden Song ที่มันมีคุณค่าซึ่งพี่ก็ได้ทำหน้าที่ของพี่ตรงนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเรามาฟังผลการตัดสินดีกว่าพี่โจ้ก่อนเลยค่ะพี่ให้ครับคุณทัพคุณผ่านครับขอบคุณครับเฮ้ยผ่านพี่โจ้หนึ่งผ่านแล้วครับแม่ค่ะวันนี้ดิฉันให้คุณผ่านค่ะขอบคุณมากครับสองผ่านเอาละร้องด้วยใจล้วนๆเลยนะกับผู้ชายคนนี้พี่กันค่ะครับผมคือวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมเห็นบาดแผลเยอะในเพลงนี้ไม่นะอย่าบอกนะว่าเออพี่กันเอาแล้วแต่วันนี้ผมขออนุญาตยังไม่ให้ผ่านนะครับขอบคุณครับได้หนึ่งไม่ผ่านจากคณะพันธ์และตอนนี้ความหวังเดียวอยู่ที่คุณกบสุวรรณนะฮะถ้าให้ผ่านก็คือทะลุรอบคัดกรองกบใช่ไหม
แต่ถ้าพี่กบไม่ให้ผ่านคือตกรอบทันทีนะกบให้ผ่านค่ะขอบคุณมากครับสามผ่านนะจะไล่ล้างก็สู้รอบขจรนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น4เราได้ต้อนรับศิลปินจากหลากหลายแขนงเพื่อมาร่วมรำลึกและสืบสานบทเพลงทองคำซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปซึ่งศิลปินแต่ละท่านที่ได้มาเยือนเวทีแห่งนี้ได้สร้างความประทับใจไว้เป็นอย่างมากและวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งศิลปินจากวงการอาหารมาร่วมคิดถึงบทเพลงทองคำณเวทีแห่งนี้คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะรายการของเรานะครับมีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์เรียกได้ว่ามากหน้าหลายตาหลากหลายอาชีพนะฮะแขกรับเชิญพิเศษของเราท่านนี้ผมเชื่อว่าหลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาของเธอจะต้องคุ้นกับสโลแกนของเธออย่างแน่นอนเพราะสโลแกนของเธอก็คืออร่อยเลิศกับคุณลีและนี่คือคุณลีตัวจริงเสียงจริงเลยสวัสดีครับนี่ในขอคอนเฟิร์มอีกทีฮะเขาจะได้จำได้ฮะอร่อยเลิศกับคุณรีดค่ะคุณรีดรพีพันธ์เหลืองอร่ามรัตเจ้าแม่วงการอาหารซึ่งมีธุรกิจและรายการทีวีเกี่ยวกับอาหารที่มีชื่อเสียงมายาวนานและคุณรีดรพีพันธ์ยังเป็นนักธุรกิจหญิงเก่งชั้นแนวหน้าของเมืองไทยอีกด้วยครับและด้วยความหลงรักในบทเพลงทองคำคุณรีดจึงขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงทองคำร่วมกันยังไงฮะอยู่ดีๆจับตะหลิวอยู่ดีๆมาจับไมค์ในวันนี้ฮะพี่หลีดครับปกติแล้วเนี่ยหลีดก็จับตะหลิวถูกไหมครับวันนี้ก็อยากจะขอเปลี่ยนจากตะหลิวมาจับไมค์หน่อยนะคะโอ้แต่มีความสุขทั้งสองแบบเพราะว่าจับตะหลิวมันก็มีความสุขที่ท้องครับถ้าจับไมค์ก็มีความสุขที่ใจครับนี่ว้าวปกติพี่หลีดร้องเพลงแบบว่าชื่นชอบการร้องเพลงมาแล้วอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าครับพี่เป็นคนชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะเพลงลูกกรุงต้องบอกเลยว่าวันนี้รู้สึกว่านับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มายืนที่เวทีอันสง่าแบบนี้โอ้เป็นเกียรติของพวกเราด้วยครับเพราะหลีดเป็นแฟนเวทีเพลงเพราะโกลเด้นซองเลยนะคะเพราะชอบมากๆแล้วที่ได้จัดเพลงเนี่ยทำให้เพลงลูกกรุงที่เราร้องเป็นเคยฟังได้มาเปลี่ยนลุคแล้วทำให้แบบเด็กรุ่นใหม่มาร้องหรือต้องขอชื่นชมจริงๆเลยค่ะโอ้โหขอบคุณครับแต่วันนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะผมก็ยังไม่เคยฟังคุณหลีร้องเพลงเหมือนกันฝากเวทีไว้ด้วยครับกับผู้หญิงที่อร่อยเลิศกับคุณรีดครับผมขอบคุณค่ะเงิน
ากเจ้าของเคียงข้างประคองฉันได้แต่มองลุ่มหลงภาพถ่ายเฝ้ากอดทะนงมิยอมแนงนายพอช่วยผ่อนคลายให้อุ่นใจเจ้าของเคียงข้างประคองฉันได้แต่มองลุ่มหลงภาพถ่ายเฝ้ากอดทะนมมิยอมแนงนายพอช่วยผ่อนคลายให้อุ่นใจเซอร์ไพรส์ครับผมไม่เคยคิดเลยว่าจะเห็นแบบคุณหลีในเวอร์ชันนี้พอจากที่ชมอยู่แล้ววันนี้มาร้องบนเวทีของเราจริงๆเป็นไงบ้างฮะตื่นเต้นปกติเลยก็อยู่ในทีวีอยู่แล้วแต่ว่าทำคุณหลีตื่นเต้นได้นี่ไม่ธรรมดายอมรับว่าแน่นอนค่ะตื่นเต้นเพราะว่าการที่จะได้มายืนบนเวทีแห่งนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะครับฮะคณะกรรมการครับกราบต้อนรับแขกเราในวันนี้หน่อยครับผมแม่ครับเชิญฮะค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณหลีค่ะเพราะว่าเราก็เป็นแฟนต่างคนต่างเป็นแฟนซึ่งกันและกันโอ้ขอบคุณค่ะแม่ลองทำท่าอร่อยเลิศกับคุณหลีดนะฮะนี่คุณหลีดเก่งมากเสียงคุณเท่มากดีใจที่คุณมารายการขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการก็หวังว่าทั้งการร้องเพลงและการทำกับข้าวคงจะไปด้วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่โจ้ล่ะครับเซอร์ไพรส์ครับปกติเจอคุณหลีดตามศูนย์วัฒนธรรมเพราะคุณหลีดเป็นคนที่ชอบดูศิลปะครับบาเล่โอเปร่าเนี่ยจะเจอตลอดถ้าว่ามีเฟสติวัลของอาร์ตเนี่ยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเสียงต่ำน้อยคนคุณพี่เป็นหนึ่งในนั้นน้อยคนที่จะร้องแล้วมีเสน่ห์คนไทยมักจะนึกเสมอว่าเมื่อฟังผู้หญิงร้องเพลงสูงอย่างเดียวสูงเท่านั้นคือเพราะแต่ผู้หญิงร้องเสียงต่ำมีเสน่ห์ที่ฟังคุณหลีดร้องวิญญาณในภาพถ่ายมันเหมือนสะกดว่าโอ้โหฉันมองภาพแล้วมันกว้างไงเวลาผู้หญิงเสียงกว้างแล้วร้องได้เต็มเสียงแล้วกว้างออกไปกระจายออกไปจริงๆเนี่ยมันมีอำนาจนะมันมีพลังบางอย่างที่ดึงดูดเราลืมไปเลยว่าจริงๆเพลงนี้ผู้ชายเป็นคนร้องในตอนแรกต้องบอกว่าเป็นบทเพลงทองคำและเป็นบทเพลงที่คุณดิษมาด้วยความโก้มาด้วยความขลังและมาด้วยใจที่ตั้งใจจะมานะครับดีใจมากๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่โจ้ครับขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจเลยค่ะค่ะพี่กบครับสำหรับเองก็คือรู้สึกว่าคุณดิษแบบตั้งอกตั้งใจทำงานชิ้นนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ว่าเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องๆรุ่นลูกๆหลานๆได้แล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาร้องเพลงให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณครับพี่กันครับก็ผมเองต้องขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ตรงที่ผมได้เคยเจอคุณหลีดคือจะมีงานเลี้ยงหนึ่งซึ่งผมได้มีโอกาสไปร้องเพลงซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ร้องเพลงแล้วก็บางคนก็จะฟังบ้างจะอะไรบ้างจะดื่มบ้างจะอะไรบ้างแต่ว่าผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเขาตั้งใจฟังผมร้องเพลงตั้งแต่เพลงแรกถึงเพลงสุดท้ายคือคุณหลีดครับเขายืนฟังผมร้องแบบคือเขาชอบเพลงเก่าๆจริงๆซึ่งผมรู้เลยว่าวันนี้คุณมาด้วยความรักบทเพลงเหล่านี้จริงๆแล้วก็ดีใจมากๆที่คุณหลีดรักเพลงเก่าเหล่านี้ครับขอบคุณที่มารายการของเรานะครับขอบคุณพี่กันครับขอบคุณมากค่ะมาที่คนดีกว่าพี่หนึ่งว่าไงครับ
ก็มาอยู่ดีวันดีคืนดีครับมีโทรศัพท์ประหลาดมาโทรมาหาว่าคุณรีอยากเรียนเป็นโนด้วยโอ้ผมก็ตอบปฏิเสธไปสุดท้ายด้วยความไม่ยอมแพ้คุณรีครับโทรเข้าโทรศัพท์ภรรยาผมบอกว่าต้องเรียนให้ได้ต้องตามผมมาสอนให้ได้พอไปถึงปุ๊บผมอยากรู้ว่าจุดประสงค์ของการเรียนครั้งนี้คืออะไรคุณรีบอกว่าอยากรู้ว่าสิ่งที่เราเล่นอยู่ครับที่วงดนตรีเราเล่นอยู่ทุกวันนี้ผมคิดอะไรอยู่ผมเล่นยังไงทำไมเล่นอย่างนี้ได้นี่คือความพยายามแบบเฮ้ยคุณรีดเนี่ยทำหลายอย่างแต่ทำสุดทุกอย่างแต่ไปที่สุดหัดเล่นเปียโนเราก็พอถามเด็กที่บ้านครับเขาบอกว่าคุณรีดซ้อมเปียโนทั้งคืนครับเพื่อจะแอคคอมให้ได้เพื่อซ้อมตัวเองเพราะไม่มีคนมาเล่นให้อันนี้คือความแบบสุดทุกอย่างจริงแต่จริงๆรีดอยากจะเสริมทางที่คุณหนึ่งบอกนะครับว่ารีดเนี่ยจริงๆเรียนเปียโนมานานมากครับแล้วก็พยายามเล่นแต่ด้วยความที่ไม่มีเวลาจนกระทั่งเนี่ยพอไม่ได้มาพบคุณหนึ่งอยากเล่นเปียโนแบบคุณหนึ่งเล่นพอคุณหนึ่งมาสอนวันที่หนึ่งวันที่สองรีดก็บอกหนึ่งรีดกิฟต์อัพนะผลิตไม่อาจที่จะเล่นได้แบบหนึ่งเลยมันเป็นไปไม่ได้ต้องไปเกิดใหม่ก็เข้าใจค่ะเรามีความสามารถแค่นี้ก็ภูมิใจแค่นี้พอแล้วแค่วันนี้เกินฝันที่มายืนอยู่ที่เวทีเพลงเพราะโกลเด้นซองเนี่ยค่ะต้องขอบคุณและนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะโอ้เป็นเกียรติมากครับขอบคุณมากภูมิใจมากนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณเดชมากนะครับที่มาร่วมร้องเพลงฝากบทเพลงเพราะๆไว้ในรายการของเรานะฮะการมาคุณหลีทำให้ชัดเจนเลยว่าเวทีของเรานะฮะเปิดกว้างมากไม่ว่าคุณจะเพศไหนก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามประกอบอาชีพอะไรก็ตามหากคุณมีใจรักในเสียงเพลงรักที่อยากจะถ่ายทอดบทเพลงทองคำอันล้ำค่าเวทีของเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาสร้างความสุขร่วมกันเสมอวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณหลีของเราครับขอบคุณครับพี่ภูภูริวัฒน์คือนักร้องรุ่นเก่าจากซีซั่น1ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าแข่งขันหลายคนอย่างเช่นเธอคนนี้ที่ขอเดินตามรอยพี่ภูณเวทีแห่งนี้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญด้านนี้เลยฮะเชิญด้านนี้เลยฮะพี่นายอายุเท่าไหร่แล้วครับ45ค่ะ40อุ๊ยยังสาวอยู่เลยนะเนี่ยขอบคุณมากครับทำอะไรอยู่ครับประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้รับราชการตำรวจค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่วันนี้แหละครับต้องบอกว่าเป็นแรงสนับสนุนนะคะครับจากหลายท่านอาจจะเรียกพี่ภูโอ้พี่ภูเป็นเรียกว่าเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะอ๋อเหรอฮะปกติจะไม่ค่อยกล้าเรียกว่าพี่ภูค่ะต้องเรียกว่าท่านรองท่านรองส่งมาขอให้โชคดีนะครับสู้นะครับเชิญเลยฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้ตำรวจอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวเลยค่ะดาบตำรวจหญิงสุขาธีพรโรมาค่ะผู้บังคับหมู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพค่ะเป็นตำรวจตม.ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นตำรวจตม.แล้วคิดยังไงถึงมารายการนี้ล่ะคะต้องบอกว่าอดีตนายสั่งมาค่ะอดีตนายค่ะเรารู้จักกันไหมคะรู้จักค่ะใครคะพี่ภูค่ะโอ้ผ่านเลยเดี๋ยวค่ะพี่เจ้าโอ้ผมควรเล่นไว้ในมือที่สั่งไปหมดพี่ภูแนะนำว่ายังไงคะมารายการนี้มีกรรมการคนไหนใจดีเป็นพิเศษหรือโหดเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้บ้างว่าฝากความคิดถึงมาถึงใครไหมอะไรเงี้ยครับอยากรู้ว่าพี่ภูเขาพูดอะไรถึงพี่โจ้หรือเปล่าต้องบอกว่ามาทนายมาเลยมานะดีมาแข่งนะคะขัดใจแล้วล่ะทำไมคะไม่ส่งเมสเซจไม่ส่งเมสเซจเลยไม่ส่งเมสเซจดีนี่คือกรรมการพี่โจดีเขารู้อยู่แล้วว่าพี่คิดถึงเขาอยู่แล้วค่ะอย่างนี้แล้วปกติเนี่ยได้ร้องเพลงบ่อยมากน้อยแค่ไหนคะก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็จะได้ร้องค่อนข้างบ่อยค่ะช่วงระยะหลังก็จะเป็นแล้วแต่งานแล้วแต่โอกาสค่ะแล้วแต่ที่ได้รับมอบหมายค่ะค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเป็นอาสาสมัครร้องเพลงที่โรงพยาบาลนะคะใช้เสียงเพลงของเราเนี่ยค่ะไปร้องเพลงให้กับผู้ป่วยหรือว่าญาติหรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะก็อยากจะบอกว่าเสียงเพลงนะคะดนตรีเนี่ยไม่ได้สร้างความสุขให้กับตัวนายเองเพียงอย่างเดียวค่ะแต่พบว่า
เสียงดนตรีเสียงร้องเพลงของเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับคนอีกมากมายเลยค่ะเปรียบเสมือนเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้เรายังคงร้องเพลงเพราะๆต่อไปค่ะเหตุผลที่มารายการนี้ก็คือมีคำถามนี้มาโดยตลอดเลยนะคะร้องเพลงจบปุ๊บก็จะมีคนมาถามว่าทำไมไม่ไปรายการ The Golden Song ตั้งแต่ซีซั่น1นะคะจนถึงซีซั่น3แต่สุดท้ายค่ะก็ทนแรงสนับสนุนค่ะทั้งจากผู้บัญชาแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะคะโดยเฉพาะคำพูดของเขาเลยค่ะพี่ภูค่ะคือเจอทุกครั้งนายไปรายการ The Golden Song ไปสิวันนี้อยากจะบอกทุกๆคนว่ามาแล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกเซอร์ไพรส์วันนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะโธ่แล้ววันนี้จะนำเพลงอะไรมาร้องให้พวกเราฟังคะเธอค่ะหายตื่นเต้นลงบ้างไหมคะอยากทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกหายตื่นเต้นบ้างไหมคะก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกท่านค่ะฟังเพลงนี้อย่างมีความสุขค่ะให้มีความสุขกับการฟังเพลงค่ะได้ค่ะเราทั้งหมดทุกคนรอฟังอยู่ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะโอเคค่ะโชคดีค่ะลูกโชคดีค่ะรวยไปแล้วจะเสนอมอบใจรักและต้องการก่อนนั้นฉันมีชีวิตเพื่อใครคือคงเท่าใดจะกลายเป็นวันคนอยู่ต่อไปแม้ใจคนทรมานคืนวันผ่านผ่านจนเราได้มาพบกันแปลกใจนกน้อยเธอมาปลุกชีวิตฉันเธอมามองรักนิรันดร์เธอมาอดีตมันเมื่อมาบัดนี้ทุกนาทีเป็นแสงทองที่เคยมวนมองกลับมีความหมายฉันเพียงเดียวรู้รักทำให้ความทุกข์คลายอย่าอื่นไม่หายมีเลียนเหมือนเธอเป็นยาฉันมีชีวิตเพื่อเธอได้เจอคือเธอที่ฉันฝันหาเกิดขึ้นรอนั้นฉันคอยกับรอยน้ำตาเธอจึงมีค่ารอดึงหนึ่งดำหัวใจบัดนี้
ไงบ้างคะร้องจบแล้วโล่งค่ะค่ะตอนนี้มาฟังคณะกรรมการก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นพี่เจ้าคะตอนแรกเนี่ยขอสารภาพเลยนะผมไม่เคยเห็นผู้หญิงเสียงต่ำมากมายในประเทศไทยคุณมาแย่งฉันอีกแล้วอ่ะคุณพี่ก๊อฟหนูอ่ะคุณมาแย่งฉันอีกแล้วเปิดมาก็จะทะเลาะกันอีกแล้วตีกันแล้วเริ่มคือคุณนายมี voice ซึ่งเป็น voice ผู้หญิงเสียงต่ำซึ่งมันหาได้ยากในที่นี้หมายถึงยากและเพราะแล้วคุณมี voice ซึ่งการร้องเพลงของคุณนายเนี่ยมันไม่ถึงกับขนลุกแต่มันเย็นมาจากข้างในครับต้องพูดคำนี้คือคุณนายมีวิธีการร้องที่เรียกว่าร้องจาก inner คือร้องจากข้างในแล้วมันใช้ได้แล้วลีลาท่าทางมือไม้กำลังพอเหมาะพอควรเรารู้สึกถึงความอบอุ่นถึงความรู้สึกที่มันมีคนนั้นมันเข้ามาแล้วเรารู้สึกยังไงอันนี้ชอบมากนะครับแล้วก็ถ้าคุณนายเป็นนักร้องอยู่ในสถานที่อันหนึ่งแล้วเรากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าคุณเริ่มร้องผมเชื่อว่าผมจะหยุดทุกกิจกรรมแล้วฟังคุณร้องทันทีครับ wow. ขอให้คุณโชคดีครับวันนี้ดิฉันแปลกใจนักร้องเพลงเสียงต่ำถึงต่ำแบบเสียงต่ำมากส่วนมากมันจะต้องเสียงปรี๊ดมาเลยนะฮะวันนี้เป็นนักร้องเสียงต่ำซึ่งอยากให้ใช้พละกำลังในการออกคำอีกนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นดนตรีจะกลบนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะมีไม่ค่อยเหมือนใครแต่เราจะต้องสู้กับดนตรีวงที่เล่นเลอเลิศประเสริฐศรีอย่างนี้เนี่ยคุณต้องลบเขาให้ได้นะคะอันนั้นในอันดับต่อไปแต่ชื่นชมนะคะว่าคุณเป็นนักร้องเสียงแปลกที่มาประกวดในวันนี้ค่ะเห็นด้วยครับกับทั้งพี่โจแล้วก็แม่เมานะครับคือพอดนตรีขึ้นพอเริ่มร้องเนี่ยเหมือนองค์ลงอ่ะแล้วเหมือนพี่แบบเข้าไปอยู่ในเพลงนั้นจริงโอ้โหเป็นคนที่มีความสามารถมากนะครับแล้วก็เป็นคนเสียงต่ำจริงแต่ว่าได้ยินทุกคำเลยผมได้ยินหมดเลยแล้วทำให้เพลงที่มันมีความเรียบๆทั้งเพลงเนี่ยมันมีความหนักเบาได้อันนี้ผมชื่นชมจริงๆแล้วก็รู้สึกฟังแล้วมีความสุขสบายคือเหมือนมาร้องแบบไม่ใช่รอบแรกอ่ะผมรู้สึกนะเหมือนเขาผ่านเข้ารอบสองไปแล้วแล้วก็แบบมาร้องโชว์อีกหนึ่งรอบให้เราดูขอบคุณค่ะสำหรับกบเองนะคะกบมองว่าพี่นายเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วเข้าใจในคำร้องคือคำที่จะร้องออกมาเนี่ยมันมีในเพลงเนี้ยมันมีหลายพาร์ทในพาร์ทของความเป็นสีเทาหลังจากนั้นในพาร์ทของความเป็นสีทองพี่นายสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นสีเทาเป็นยังไงความเป็นสีทองรู้สึกยังไงเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วเล่าเรื่องได้ดีมากเราเห็นแต่ละพาร์ทที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะตอนนี้เราต้องบอกเขาแล้วค่ะว่าเขาจะเข้ารอบต่อไปได้หรือเปล่าใช่ครับเริ่มต้นจากน้องกันเลยค่ะผมก่อนนะครับวันนี้ดีมากครับผมให้ผ่านครับผ่านแรกจากกันเสียงต่ำน่ารักผ่านค่ะผ่านครับสี่ผ่านค่ะสี่ผ่านจากคณะกรรมการนะผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองไปเลยสำหรับทีมนายของเรายินดีด้วยครับก็ไปรอในรอบต่อไปค่ะยินดีด้วยค่ะดีเลยอ่ะชอบไหมคะดีเลยชอบอ่ะไม่รู้นะแต่ฟังแล้วแบบเมื่อกี้พี่เย็นนะใช่เย็นครับมันมีความแบบลึกๆอยู่เนาะลึกๆวิธีร้องวิธีสื่อสารอะไรก็โอเคผมว่าทำกันบ้านดีอ่ะทำกันบ้านดีเตรียมตัวมาดีมากส่วนมากเราจะเจอเสียงพี่ภูไงพี่ภูสอนมาดีพี่ภูต้องสอนไปแล้วเนี่ยไม่พูดถึงพี่เลยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการออดิชั่นในสัปดาห์ที่11ซึ่งเราต่างเฝ้าลุ้นว่า Golden Voice ปุ่มสุดท้ายจากแม่เมาจะออกหรือไม่ซึ่งพวกเขาแข่งขันคนต่อไปเด็กรุ่นใหม่ที่ตกหลุมรักการร้องเพลงและหลงใหลในบทเพลงยุคเก่าสวัสดีครับผมโอ๊กนะครับนายนันทิพัฒน์ไกรทัศน์อายุ18ปีมาจากจังหวัดภูเก็ตครับเชิญเลยครับสวัสดีครับหล่อจังไงวันนี้สวัสดีพี่เกียรติสวัสดีเดียวสวัสดีครับ
ไอโอ๊กรู้จักอีกแล้วเหรอเนี่ยรู้จักดีกับเดอะสไตล์ดอลเหมือนกันเข้ารอบลึกมากเกือบได้นามสกุลเดอะสไตล์ดอลเกือบเข้าไปคนสุดท้ายแล้วใช่ครับผมโอ้เอาแล้วยังไงฮอกอยู่ดีๆเดินผิดศัตรูหรือเปล่าไปกลับมาที่นี่ครั้งพ่ออะไรครับครับผมก็อย่างนึงที่โอ๊กได้จากเดอะสตาร์นะก็คือโอ๊กได้รู้ว่าโอ๊กเนี่ยชอบรักการร้องเพลงแล้วก็อยากจะหาโอกาสให้ตัวเองครับอยากจะมาลองทำอะไรที่แบบตัวเองไม่เคยทำครับผมวันนี้น้องผมมาทั้งทีให้เดินไปคนเดียวคงไม่ได้แล้วพี่เกลือเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวพี่เดินไปส่งได้เลยครับเดี๋ยวเดินไปขายของให้บอกจัดไปครับคุณจะได้นามสกุลใหม่เป็นโอ๊กเดอะโกลเด้นนี่เออไป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 แม่คนนี้น้องมาส่งด้วยตัวเองมาส่งด้วยตัวเองน้องส่งด้วยตัวเองคนนี้ฮะทำไมอ่ะคะใช่ครับของดีครับของดีครับผมสวัสดีครับพี่การสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือโอ๊ก The Star Idol เกือบเข้า8คนสุดท้ายถือว่าเข้าลึกมากๆเป็นหนึ่งบุคคลที่พอไม่ได้เข้านะครับแฟนๆแทบจะร้องไห้กันทั้งประเทศเลยโอ้ใช่วันนี้เขาเลยอยากจะมาเปลี่ยนนามสกุลนะฮะจากโอ๊ก The Star Idol เป็นโอ๊ก The Golden Song นี่แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมโอ๊กนะครับนายนันทิพัฒน์ไกรทัศน์ครับอายุ18ปีมาจากจังหวัดภูเก็ตครับแล้วรู้สึกยังไงครับตอนที่ไม่ได้เป็นเดอะสตาร์ไอดอล8 1ใน8ถามว่ารู้สึกยังไงก็คือมันก็หวังนะครับพี่เพราะว่าแบบทุกคนก็ดูมีโอกาสเข้าไปได้หมดเลยก็รู้สึกเฟลๆนิดนึงครับแต่ก็แบบพยายามจะแบบผลักดันตัวเองต่อไปหลังจากที่หยุดไปสักพักนึงนะครับจากรายการ The Star Idol นะครับก็มีรายการ The Golden Song ครับที่ผมอยากจะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองค้นหาสิ่งใหม่ๆที่สามารถทำได้ถึงแม้ว่าธีมเพลงของรายการนี้อาจจะเป็นเพลงที่โอ๊กไม่ได้ถนัด 100% ครับแต่ก็พยายามฟังเพลงเก่าๆพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของธีมรายการครับสำหรับกำลังใจสำคัญครับตอนนี้ก็จะเป็นคุณแม่ที่รอติดตามอยู่ที่บ้านครับก็จะมีโทรมาอัปเดตเรื่อยๆว่าเป็นยังไงบ้างซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเป็นคนอีกคนนึงนะที่แบบพยายามเตือนให้ผมแบบอย่าลืมซ้อมนะอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับเวทีนะครับก็เป็นอีกเวทีนึงที่โอ้อยากจะสานต่อความฝันของตัวเองในการร้องเพลงนะครับแล้วก็อยากจะให้เวทีนี้เป็นอีกเวทีนึงครับที่ทำให้โอ้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เข้าใกล้ความฝันที่จะกลายเป็นศิลปินมากยิ่งขึ้นครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้โอ้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอ๊กต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันไทมิ่งมันอาจจะไม่ใช่ไทมิ่งตรงนั้นในเวลานั้นของโอ๊กหรืออาจจะมารุ่งในรายการเราเลยก็ได้นะใช่หรืออาจจะได้ดาวสกุลทั้ง2รายการอีกต่อไปเราก็ไม่รู้นะครับซึ่งมาถูกที่เลยนะเพราะว่าที่นี่เราเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะวันนี้ขอให้เป็นวันของโอ๊กนะครับครับผมมันก็จะเต็มที่ครับถ้าพร้อมแล้วขอมอบเวทีนี้ให้กับโอ๊กครับก่อนไปอยากจะบอกสักนิดนึงที่ไม่รู้นะว่านามสกุล The Star Idol เป็นยังไงแต่ว่าถ้านามสกุล Golden Song เนี่ยรวยมากครับผมสบายแน่นอนไม่เชื่อไปถามเสียโตโต้กับเสียแอคดูได้โอ๊กครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะร้องเพลงเพียงครึ่งใจครับของ Innocent ครับเขาเข้าใจเลือกเพราะว่ายังไม่เลือกอันเก่ายังอยู่ในระยะกลางๆออกมาหน่อยของ The Innocent จากอัลบั้มโลกใบเก่าที่ฉันชอบนักดนตรีนักร้องในวงนี่หลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณชาตรีเก่งมากนะคะเขาเก่งทั้งร้องเพลงทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็หลายอย่างพร้อมไหมลูกพร้อมครับเอาน้องลุยจะเจอใจใครซ่อนในรักอยู่หัวใจหดหู่รักใครชื่นชูกระพังยายเธอทำใจฟื้นรักใครชื่นเพียงคืนจืดจางรักเลือนร่างทวารถ้ากลับเย็นเฉยเลยเปลี่ยนแปลงจะทุ่มเทใจเกือบไปแล้วเนาะหยุดรอรักได้
จากไปไหนพบใครใหม่ใจเธอเปลี่ยนแปลงแต่ฉันไม่ขอแบ่งใจไว้จากไปแล้วใจขอคืนที่เธอทำลายนี่ใจฉันกร่อนหัวใจอ่อนร้าวร้อนเมื่อรักโรยราลืมเธอลืมได้ไหมช้ำใจเข็ดใจเรื่องผ่านมาหยุดคิดตั้งใจว่าจะขอพักใจอะไรกับเธอรักร้างในใจรู้ไหมใครทำเจ็บจิตใจจำเธอทำฉันพลาจริงๆเพราะรักเธอมากกว่าใครเมื่อจุดจบแห่งความรักพบกันเพียงครึ่งทางบาดลึกในใจสิ้นหวังหมดทางใช่ไหมว่าเวเมื่อทุ่มเทหัวใจเธอเหลือให้สุดท้ายคือรอยรักเก่าใจเจ็บเก็บเป็นครูสอนเราจะมีใจให้เขาควรรักเขาเพียงครึ่งใจมาที่เรื่องของอารมณ์ก่อนวันนี้เพราะว่าโอ๊กดูเป็นวัยรุ่นนะครับวันนี้จะได้รู้ว่ามูดของเพลงนี้พี่กบคิดว่ายังไงนะครับสำหรับพี่กบนะคะมองว่าน้องโอ๊กเป็นคนที่มีสมาธิกับการร้องเพลงแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีเป็นคนที่มีบุคลิกบนเวทีดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวคือรู้เลยอะว่าคุณยืนอยู่บนเวทีแล้วคุณร้องเพลงได้ไม่เคอะไม่เขินแล้วก็เป็นคนที่ปล่อยอารมณ์ออกมาได้พอดีนะครับไม่มากหรือน้อยเกินไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นวิธีการถ่ายทอดอารมณ์ในแบบฉบับของเด็กอายุที่ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงของการถ่ายทอดอารมณ์พี่กบมีนิดเดียวค่ะจับท้องบ่อยมากรู้สึกตัวเองไหมครับคือพี่กบอยากให้มั่นใจมากกว่านี้ถ้ามั่นใจได้มากกว่านี้การถ่ายทอดอารมณ์มันจะทำได้ละเอียดอ่อนมากกว่านี้นะครับครับผมขอบคุณครับในเรื่องของเพลงลูกกรุงเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆมันเป็นเรื่องของภาษาพี่เมาว่าไงบ้างครับติดสำเนียงวัยรุ่นหน่อยๆครับผมแต่ก็ตัวร้องคำว่าหยุดคิดเพราะนะตรงนี้ร้องเพราะสิ่งที่นั่งดูคือหนูยังหายใจเก็บลมหายใจสั้นไปนิดหนึ่งถ้าหนูเก็บได้ยาวกว่านี้หนูจะใช้ประโยชน์จากเพลงตรงนี้ได้เยอะมากนี่คือสิ่งที่อยากบอกหนูนะคะโชคดีลูกขอบคุณครับครับแล้วก็โอ๊กเป็นคนที่อยู่สองสมัยจะมีนักร้องกรรมการคนหนึ่งเป็นนักกรรมการสองสมัยได้ทั้งใหม่และเก่านะครับพี่กันว่าไงครับสิ่งที่พี่กันเขียนในวันนี้นะครับเขียนอยู่คำเดียวประมาณ 3-4 ครั้งว่าหล่อจังวะคือสิ่งที่มันโดดเด้งออกมาจากตัวของโอ๊กเนี่ยก็คือเรื่องของบุคลิกภาพนะครับคือความหล่ออะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยคือมันนำมาเลยพอยิ่งร้องเพลงเนี่ยก็รู้สึกว่าร้องเพลงโพสเจอร์ต่างๆก็ดูดีดูหล่อขึ้นมาอีกนะฮะเพลงนี้ผมรู้สึกว่าเขาเลือกเพลงมาได้ดีใช่เพราะว่าการร้องของโอ๊กเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โชว์ลูกเอื้อนของความเป็นลูกกรุงมากแล้วเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่ร้องตรงๆได้นะครับ
โชว์ศักยภาพเรื่องของเนื้อเสียงได้ซึ่งเป็นคนเนื้อเสียงดีนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพลังตอนที่ครึ่งฮุกหลังเนี่ยยังสู้ดนตรีพี่หนึ่งไม่ได้อันนี้คืออยากให้เพิ่มเติมนะครับเรื่องของพลังเรื่องของโฟกัสของเสียงหรือว่าแม้กระทั่งอารมณ์เพลงครับพี่ว่ามันยังไปได้อีกนะพอพี่หนึ่งมาปุ๊บเนี่ยดนตรีมันโหมใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราต้องเพิ่มไม่เท่าเขาตอนนี้ยังไม่พอนะครับนอกนั้นดีนะครับร้องเพลงแล้วดูหล่อครับครับคุณครับพี่หนึ่งว่าไงครับพี่เห็นเหมือนพี่กันเขารู้สึกเดียวกันคือพี่ไม่ได้ดูนั่งดูข้างหน้าพี่จะไม่เห็นบุคลิกภาพหรือไม่เห็นสายตาหรือวิธีการร้องของโอ๊กแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักดนตรีเราอยู่ข้างหลังเวลาเราเล่นเราจะรู้เลยว่าคนที่ร้องส่งอะไรมาถึงเราพอเราเล่นปุ๊บพอเราเล่นแล้วพยายามบิ้วเพลงขึ้นเรื่อยๆแล้วคนร้องไม่ได้บิ้วตามพี่อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ๊ยังร้องอยู่เท่านี้ลูกเพราะฉะนั้นเวลาดนตรีมันเล่นปุ๊บมันจะวู่วาบวู่วาบไปลูกพอเราบิ้วขึ้นปุ๊บหนูไม่ไปตามดนตรีก็ต้องลดมาเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงหนูพี่ติดเรื่องตรงเนี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นการโชคดีของโอ๊กเลือกเพลงที่เรายังวัดอะไรมากไม่ได้นะพี่เจ้าแม่เมาเนาะมันแบบมันเป็นเพลงที่อยู่ในยุคที่หนูยังรับได้อยู่แต่ถ้าเป็นเพลงลูกกรุงเนี่ยเราต้องมาว่ากันอีกทีนึงนะครับโชคดีลูกครับสิ่งเดียวที่พี่มองโอ๊กอันแรกเลยก็มันหายากมากสำหรับคนที่มีเสน่ห์บนเวทีที่เราเรียกว่าคาริสมาคือว่ามันฉายแสงอะคือมาถึงปุ๊บมันน่าสนใจคืออันนี้มันสำคัญมันเป็นอย่างหนึ่งเรียกว่าใครก็ให้โอ๊กไม่ได้ถ้าโอ๊กไม่มีมาจากตัวเองมันเป็นออร่าบางอย่างที่คนที่จะเป็นศิลปินเนี่ยมันจะฉายตั้งแต่เดินออกมาแล้วอันนี้โอ๊กมีคาริสมาเลยนะครับเวลาเสียงออกมาเนี่ยโอ้โหมันมีความเสียงนุ่มเสียงดีแล้วก็เสียงสูงเนี่ยดีมากนะครับคือใส่แล้วฟังแล้วมันระรื่นหูต้องพูดอย่างนี้นะครับดีแบบไปแบบได้สมูทมากจริงๆสไตล์การร้องเชื่อพี่เมาพี่บอกเลยว่าถ้าคนที่ดูรายการนี้จะไม่ชอบการออกคำของโอ๊กหลายๆคำเฉยใจเธอซึ่งมันติดมาจากเพลงพ็อปนะครับโอ๊กต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้สิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้คนดูทางบ้านหรือว่ากรรมการแปลกใจก็คือว่าเมื่อกลับมาใหม่จะไม่ใช่โอ๊กคนนี้พี่ไม่รู้ว่าโอ๊กจะทำได้ไหมนะครับเพราะว่าองค์รวมอื่นน่ะพี่คิดว่ามันไม่มีปัญหาเลยสำหรับเด็กคนนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเด็กสมัยใหม่ซึ่งพยายามที่จะกลับไปในสมัยเก่าซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็ไม่รู้ชอบขอบคุณครับเรามาฟังคำตัดสินกันแล้วนะครับตอนนี้พี่การว่าไงครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบคนสู้นะครับพี่ว่าถ้าโอพร้อมพี่ก็พร้อมจะให้ผ่านครับขอบคุณครับมิ้นผ่านจากการผ่านครับพี่กบครับค่ะสำหรับพี่กบนะวันนี้ชอบในเสน่ห์เฉพาะตัวของผมนะคะซึ่งมันหายากอย่างที่พี่โจบอกมันหายากจริงๆพี่กบชอบค่ะให้ผ่านค่ะสองผ่านครับคุณพี่ค่ะดิฉันเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าทันสมัยเสมอชอบเรียนรู้เด็กๆโลกปัจจุบันผ่านลูกขอบคุณครับโอ๊กครับใจสู้หรือเปล่าสู้ครับผ่านครับขอบคุณครับปีผ่านเลยจากคณะกรรมการนะแต่ว่างานหนักรอครับผู้ชายคนนี้อยู่แน่นอนยินดีด้วยครับสี่ผ่านนะครับสี่ผ่านค่ะสี่ผ่านครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับได้ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการรู้สึกไงบ้างก็รู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรครับเพราะบางอย่างที่กรรมการพูดก็พอรู้ปัญหาของตัวเองอยู่แล้วก็จะเอาไปปรับปรุงครับนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะเฝ้าให้กำลังใจคุณและลุ้นเลยนะผมอยากจะเห็นคุณค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดในรายการนี้และคุณจะค้นพบทางเดินใหม่หรือโลกใบใหม่ของคุณและหวังว่าจะได้เข้ารอบลึกๆเลยนะฮะขอบคุณครับขอให้โชคดีเนาะสู้สู้ไปผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายในวันนี้สาวเสียงดีจากโรงงานไม้อัดที่ขอมาสานฝันการเป็นศิลปินณเวทีเดอะโกลเด้นซองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐนันท์แซ่เจ้าค่ะชื่อเล่นชื่อนัทค่ะอายุ26ปีมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณนัทตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ช่วยธุรกิจครอบครัวที่บ้านค่ะเปิดบริษัทร้านขายไม้อัดค่ะธุรกิจขายไม้อัดเหรอครับใช่ค่ะแล้วเราทำอะไรบ้างตอนนี้ก็ช่วยทำเกี่ยวกับบัญชีแล้วก็ลงสต็อกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทายาทเจ้าของธุรกิจไม้อัดมาเกี่ยวข้องกับการร้องเพลงได้ยังไง
ำได้ว่าตอนเด็กๆ เวลานั่งรถไปต่างจังหวัดกลับบ้านคุณแม่ก็จะเปิดวิทยุฟังเพลงแบบเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งให้ฟังตลอดเลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าชอบแนวเพลงนี้ขึ้นมาค่ะหนูเริ่มร้องเพลงตอนประถมค่ะตอนนั้นหนูเรียนอยู่ชมรมดนตรีไทยแต่ว่ามีคุณครูท่านหนึ่งเขาถามหนูว่าอยากประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไหมหนูก็เลยประกวดเสร็จทีนี้พอเข้ามัธยมศึกษาหนูกลัวว่าหนูจะสอบเข้าโรงเรียนไม่ติดหนูเลยไปสอบความสามารถพิเศษดนตรีไทยค่ะแล้วเขาก็ถามหนูว่าร้องเพลงเป็นไหมหนูก็เลยร้องเพลงลูกทุ่งไปแล้วเขาก็เลยรับเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้หนูเป็นนักร้องโรงเรียนแต่ว่าเป็นร้องเพลงไทยเดิมค่ะที่มารายการนี้นะคะเพราะว่าแนวเพลงนี้เป็นแนวที่ตัวหนูชอบแล้วก็ครอบครัวของหนูชอบด้วยก็เลยอยากจะมาร่วมร้องเพลงกับกลุ่มคนที่ชอบในสไตล์ดนตรีเหมือนกันค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขกับเพลงที่นัทจะร้องให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้นัทด้วยนะคะเราจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้วันนี้ร้องเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจค่ะโอ้เพลงเศร้าแม่เพลงของเพื่อนรักของดิฉันอีกแล้วคุณสรวณีโพธิเทศแต่เพลงนี้คุณวินัยรุ่งอนันต์แต่งนะคะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้คุณนิดสรวณีได้รางวัลสาวอากาศทองคำนักร้องยอดเยี่ยมปีพ.ศ.2519สู้ๆนะครับขอบคุณค่ะหายใจลึกครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับผมอย่าให้เขามาตระหน้าว่าขาดเขา
ู้ใหญ่น่าจะชอบนะชอบพี่โจ้ครับโอเคเป็นไงบ้างครับต้องบอกว่าการที่นัดเอาเพลงที่ยากนี้มาร้องได้เนี่ยถ้าคุณไม่เจ๋งจริงคุณร้องไม่ได้นะแล้วคุณร้องได้ดีมากๆนะครับนัดเสียงเพราะมากนะครับแล้วก็เว้นเสียงกว้างมากเพราะมากตอนขึ้นเสียงสูงพี่ชอบตรงเป็นธรรมดาของเก่าใครเล่าจะมองเนี่ยโอ้โหแบบเพราะมากแล้วการแบ่งลมหายใจนัดดีมากชุกช่วงของลมหายใจมันบอกประโยคมันเป็นเฟรสคราวนี้มันพามันเป็นประโยคเนี่ยเพลงมันก็คือสมบูรณ์ด้วยแมสเสจที่จะบอกคนให้คนรู้ว่านัดกำลังจะพูดอะไรและบอกอะไรและบอกประโยคนี้กับใครและความหมายมันเป็นยังไงอันเนี้ยพี่ชอบมากทั้งเสียงต่ำเสียงสูงร้องได้ดีทั้งสองอันเลยครับแล้วหน้าตาสะสวยมากๆครับขอบคุณค่ะแม่เมาครับค่ะก็อย่างที่บอกว่านักร้องไม่จำเป็นจะต้องก๊อปปี้ต้นแบบพนิดเขาเสียงสูงมากแล้วเขาก็ร้องด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างมันเป็นการร้องอีกวิธีหนึ่งแต่คุณก็มาแก้ไขให้เป็นตัวคุณเองที่ฉันว่าตรงนี้เก๋นะดีมากเสียงคุณดีชอบวิธีร้องแบบนี้นะคะโชคดีค่ะลูกขอบคุณค่ะเป็นไปตามที่คาดนะผู้ใหญ่ค่อนข้างชอบผู้ใหญ่ชอบพี่กบครับค่ะสำหรับพี่กบเห็นหนูอายุ26โอ้ร้องเพลงได้มีความถ้าผู้ใหญ่ฟังจะรู้สึกว่าหนูเป็นเด็ก26ที่ร้องเพลงแล้วอยู่ในยุคนู้นดีคือนึกออกไหมคะนึกออกคือฟังเอ้ยเป็นเพลงเก่าอะถ้าสมมติภาษาว่าเราก็โอ้เป็นเพลงเก่าดีจังทึ่งอะเด็กคนนี้ทำได้ยังไงเมื่อร้องเพลงได้ดีฟังเพราะแล้วเนี่ยผู้ฟังก็จะแบบมีความสุขจากการฟังเพลงของหนูนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดหนูใช้น้ำเสียงถ่ายทอดหนูเล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงของหนูเข้าใจที่จะถ่ายทอดมันออกมาได้ดีเมื่อฟังเพลงเพราะแล้วอ่ะใครก็ชอบอ่ะฟังแล้วก็เพราะอ่ะใครฟังแล้วก็แบบมีความสุขนะคะใช่ค่ะหนูเก่งมากหนูเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะขอนิดได้ไหมได้ครับแม่มีนิดนึงมือซ้ายใช้เยอะไปแค่นั้นแหละ หนูกูจะแบบว่าสั่นค่ะก็ตื่นเต้นกว่าสั่นมันอยู่อย่างนี้ตลอดเมื่อกี้ลืมบอกอ่ะสำหรับพี่กันนะครับนัดพี่ไม่ได้จดอะไรเลยมีแต่คำว่าดีมากคำเดียวนะครับแล้วก็ไม่รู้สิคือเพลงมันเศร้าจริงนะแต่คนฟังทำไมพี่ฟังแล้วพี่แบบยิ้มตลอดทั้งเพลงเลยไม่รู้อะไม่รู้เพราะหน้าหนูหัวหนูสวยหรือว่าเสียงหนูแบบมันดีไปหมดทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่ว่าหนูแบบถ่ายทอดเพลงไม่ได้เศร้านะคือหนูก็ถ่ายทอดเพลงได้เศร้าแหละแต่ว่านี่มันคือแบบเขาเรียกว่าคนฟังมีความสุขจริงๆอ่ะมันไม่ต้องลุ้นมันไม่ต้องคอยมาดูว่าโน้ตที่จะถึงหรือเปล่าแต่ว่าทุกโน้ตที่หนูร้องมันมีความเสถียรอยู่การเอื้อนต่างๆลมหายใจดีมากนะครับคืออยากรู้เลยว่าแบบปกติเป็นคนที่แบบนิ่งๆอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆเป็นคนค่อนข้างไฮเปอร์ค่ะอ๋อใช่ไหม เป็นคนแบบลุกลี้ลุกลนค่ะถ้าร้องเพลงเมื่อกี้นี้เป็นแบบว่าเป็นสไตล์ตัวเองได้ค่ะอยากฟังอยากฟังแบบตัวเองแบบเป็นตัวเองอานิจจาเข้ามาพรากจากฉันไปไม่เลี้ยงไงไม่จริงใดให้ใครพูดมองเปรียบฉันนั้นเมาตลกมากคนละคนนี่คนละคนไงป่ะเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเข้าสิงลูกยังไงคนละคนเลยเอาเป็นว่าพี่จะเก็บภาพแรกไว้พี่เก็บภาพแรกไว้แล้วกันนะครับคือตอนแรกพี่กำลังจะบอกหนูเลยว่าพี่ไม่ค่อยพูดบ่อยคำนี้กับใครคือจะบอกว่าพี่หลงรักเสียงหนูมากๆคำนี้อย่าพูดบ่อยเลยฮะอันตรายครับผมแต่พอหนูเต้นเมื่อกี้นี้อ่ะพี่จะลืมมันไปซะไปถึงว่าลืมตอนเต้นแต่ว่าดีครับก็คือตัวตนก็เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพอหนูอยู่ในเพลงก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งพี่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันคือศิลปะดีอ่ะมันมีหลายบทบาทในชีวิตดีน่ารักครับดีครับโดยรวมชอบมากครับขอบคุณค่ะมาตัดสินดีกว่าครับพี่โจ้ครับผ่านครับขอบคุณค่ะแม่ครับผ่านค่ะพี่กบครับผ่านค่ะผ่านครับ4ผ่านนะครับยินดีด้วยครับผมเราคัดกรองนะครับและแน่นอนครับ4ผ่านจากคณะกรรมการนะค่ะยินดีเลยเป็นตัวของตัวเองได้แล้วเต็มที่เลยฮะคุณร่วมกันนะรู้สึกไงบ้างก็ดีใจมากค่ะ
ื่นเต้นมากว่าวันนี้ก็สนุกสนานมากที่เห็นตัวตนแบบว่าจริงๆคนละคนกับการร้องเพลงเลยนะฮะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้เข้ารอบลึกๆนะหวังว่าจะได้ฟังเสียงเพราะๆของคุณอีกนะขอให้โชคดีครับผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองไปเลยสัปดาห์หน้าอะไรทำให้แม่เมาต้องเสียน้ำตาเขาร้องนั้นขนลุกตลอดเวลาร้องของใครที่เรียกน้ำตาและคว้า Golden Voice จากแม่เมาส์ไปกามาเทพหลอกลวงแม่ครับแต่ไหนแม่เป็นครูสอนร้องเพลงครับร้องเพลงไทยแม่สอนเขาเอื้อนสักนิดได้ไหมแม่เฮ้ยเฮ้ยใครใครขับรถทับหมาดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่เธอโปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักบอกฉันสิเธอขอ